พี่สื่อมวลชนที่ได้ยินเสียงของน้องแล้วนะคะเดินมาที่หน้าได้เลยนะคะวันนี้เรามีเก็บภาพบรรยากาศนะคะทีมนักแสดงเรื่องแรกเรื่องลับแลอยู่ด้านในแบ็คกราวด์นะคะขอเชิญนะคะร้อยไหมครับพี่แนทกันเลยครับพี่โปรเจกต์นี้มันเป็นไงบ้างครับพี่ก็เสร็จจากเจ้าพญาพี่โจก็ชวนแล้วก็พี่โจมีพล็อตแล้วคอยมีพล็อตเหมือนรับแลนี่อยู่เราจริงๆเขาก็เรียกบิดหลายลายแหละแล้วก็พอฟังเรื่องแล้วเราก็เลยเราชอบมันเป็นเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับมีอันพิเรียดนิดหน่อยก็เลยคิดว่ากำลังดีแล้วก็เรื่องค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มีมุมใหม่พี่ป๊อกบ้างครับพี่ป๊อกความรู้สึกที่มาเป็นแบบแม่เมืองเลยเป็นไงรับเลยไหมเรื่องนี้คือด้วยพอเป็นเวิร์กพอยต์แล้วก็เป็นพี่แนทที่รู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วเรามั่นใจในฝีมือเรามั่นใจในเรื่องเพราะว่าเรารู้ว่าเรื่องที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยมันได้ผ่านการคิดมาหลายชั้นหลายขั้นตอนเป็นอย่างดีแล้วเราก็เลยรู้ว่าเราได้งานดีแน่ๆเราก็เลยอยากมีส่วนร่วมกับโปรดักชั่นดีๆเรื่องราวครับมันจะเข้มข้นขนาดไหนครับพี่ป๊อกมันจะรู้สึกแบบต้องไปทำอะไรได้ไหมต้องรีบป๊อกเรื่องราวมันเข้มข้นค่ะเพราะว่ามันนอกเหนือจากเรื่องของเป็นตำนานเมืองอยู่แล้วนะคะกับเมืองลับแลที่มีเล่ากันว่ามีเฉพาะผู้หญิงแต่ว่าในเรื่องของการมีแต่เฉพาะผู้หญิงเนี่ยมันมีเรื่องของการปกครองการสืบทอดอำนาจแล้วก็การสืบทอดตระกูลของเราวิธีการที่จะออกไปเพื่อให้ได้ลูกกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความสนุกเจ็ดบ้างเจ็ดเป็นไงเก่งไหมมาต้องมากบคู่กับนักแสดงมากฝีมือขนาดนี้ทุกคนพอสมควรครับครับก็จริงๆจริงๆก็ดีใจครับที่ได้รับโอกาสครั้งนี้ก็พูดตรงๆก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าจะทำออกมาได้ไหมแต่สุดท้ายก็พยายามครับก็ได้แบบพี่ๆรุ่นใหญ่หลายๆคนช่วยประคับประคองผมให้ไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องขอพี่ตั๊กเสริมนิดนึงครับต้องมาเล่นกับคุณภรรยาด้วยวันนี้เก่งไหมเก่งไหมกันเข้ามาเดินข้างหน้ามาหน่อยพี่เขารู้สึกเป็นยังไงเนี่ยเก่งแล้วครับก็ไม่ได้เก่งอะไรครับก็ทำตัวเหมือนปกติคือเขาไม่เก่งแต่กองถ่ายเก่งกลัวว่าจะทะเลาะกันในกองอันนี้ตัดในเรื่องครับมันจะแบบเป็นยังไงบ้างฮะมันมีเป็นต้องบอกไหมบอกได้ก็ได้พี่เป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่เรามีความรักในครอบครัวก็เป็นพ่อคนหนึ่งครับเป็นพ่อคนหนึ่งที่ตามหาความเป็นจริงของหลายอย่างนะคือเรื่องนี้มันจะท้อนสังคมบางอย่างด้วยนอกจากแค่ความรักของครอบครัวความรักของผู้หญิงที่ตามหาผู้ชายตัวผู้หญิงที่ปกครองผู้ชายผู้หญิงที่ปกครองประเทศผู้หญิงที่มีอิทธิพลเหนือทุกคนคือเรื่องนี้รับแผลเรื่องบางบทนะไปถึงเรื่องของผู้หญิงอ่ะใช่ไหมลูกครับนี่ลูกชายนี่ลูกชายอันนี้พ่ออันนี้อันนี้สปอยแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่แล้วอ่ะลองสองคนที่ต้องส่งไปออกไปล่าเหยื่อเป็นไงบ้างครับของความรู้สึกหน่อยสองคนที่แบบมันเกรงไหมมันเกรงมากกับการล่าผู้ก็ต้องเตรียมตัวแบบหนักเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของโมแล้วก็จัดเลยค่ะมันก็เลยจะเป็นอะไรที่กดดันมากๆแถมมันเป็นบทที่ค่อนข้างเข้มข้นมีมิติที่ค่อนข้างเยอะทำการบ้านเยอะทุกตัวละครคือมีเส้นทางเป็นของตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกละครนึงที่คนไทยดูแล้วน่าจะขนลุกใช่ค่ะพี่ลูกว่าสื่อนิดนึงพี่คือเข้มข้นแต่ว่าครบรสนะคะไม่ได้มีแค่ความฟาดฟันตลกก็มีโรแมนติกก็มีแล้วก็อยากให้เชื่อมือทั้งเวิร์คพอยต์แล้วก็พี่แนทพี่ป๊อกฝากเลยครับผมเรื่องนี้ฮะก็ฝากหน่อยฝากคนติดตามเชิญชมละครจะบอกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะนะคะกับของรับแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นเมืองแค่ที่มีผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้นในความเป็นผู้หญิงเรามีอะไรเยอะมากรับรองว่าเข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะอยากให้ดูกันได้เลยครับผมโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณเชิญหน่อยนะนี่พี่แดงถ่ายภาพนิ่งหน่อยโอเคทุกคนมองกล้องนี้นะครับภาพนิ่งนะทีหนึ่งนะ
จ๊ดเจ๊ดตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้นะโอเคไอ้ผู้จัดไปแป๊บนึงเรียบร้อยเรียบร้อย